แห่งกรรมเรื่องกระแสจิตผูกพันคุยกับสัตว์ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณบุญทรงครั้งหนึ่งผมโชคดีบังเอิญได้อ่านบทความที่หนังสือพิมพ์มหัศจรรย์ได้นำเอาเรื่องของหลวงพ่อจรัญคุยกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยย่อๆเรื่องมีอยู่ว่ามีหนูตัวหนึ่งเป็นหนูตัวเล็กๆของหลวงพ่อหลวงพ่อแกล้งพูดจาว่าจะทำร้ายหนูที่เกเรเหล่านั้นวันหนึ่งหลวงพ่อถอดลูกประคำได้วางไว้หนูตัวนั้นก็มากัดสายคาดประคำทำให้ลูกประคำนั้นหล่นเกลื่อนไปหมดและตกไปในซอกเสาเพดานอยู่ 4-5 เมตรเอาออกไม่ได้จะเอาออกมาต้องทำลายของที่ใหญ่โตกว่านั้นหลวงพ่อจรัญต้องพูดดีๆกับหนูตัวนั้นยอมขอโทษขออภัยขออโหสิกรรมให้กับหนูที่ได้พูดไปแล้วและได้แผ่เมตตาให้กับหนูตัวนั้นขอให้เลิกจองกรรมจองเวรกับท่านเสียขอให้อโหสิกรรมแก่หลวงพ่อด้วยขอให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขต่อไปนี้จะไม่ว่าแบบท่านอีกแล้วและขอให้นำลูกประคำมาคืนหลวงพ่อด้วยเมื่อสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วท่านก็นอนตื่นขึ้นมาพบรูปประคำที่หายไปมาอยู่ที่เดิมครบจำนวนน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักในราวกลางปีพุทธศักราช2532ตอนนั้นผมเป็นครูโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีผมอยู่บ้านพักของครูกับเพื่อนหลายคนที่บ้านพักนั้นมีอยู่ด้วยกัน 5-6 ห้องอยู่เดี่ยวบ้างอยู่คู่บ้างที่บ้านพักมีหนูที่วิ่งไปวิ่งมามากมายวิ่งกันวุ่นวายเผลอๆกัดสิ่งของด้วยแถมคนนอนในมุ้งอีกด้วยมันยังมากัดที่นิ้วเท้าหรือลำตัวที่ติดกับมุ้งด้วยแต่ละคนเป็นศัตรูกับหนูตัวเล็กๆทั้งนั้นรวมทั้งตัวผมด้วยมันเคยเข้ามุ้งเลยไล่ขยี้เกือบตายเลยทีเดียวแต่ไม่ให้ตายยังคิดได้อยู่ว่านั่นจะเกิดปาณาติบาตกับตัวเราหลังจากได้อ่านทฤษฎีของหลวงพ่อจรัญแล้วก็ทดลองทำดูวันนั้นผมอยู่คนเดียวรู้สึกว่าตอนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งเศษเสียงพวกหนูวิ่งกันวุ่นวายบนเพดานมันวิ่งหยอกล้อเล่นกันสนุกสนานตามเรื่องของสัตว์เดรัจฉานพอพลิกตัวนิดหน่อยมันก็รู้มันก็เลยเงียบฟังตอนนั้นผมก็คิดอยู่ในใจว่าจะใช้กระแสจิตพูดกับพวกมันโดยใช้คำพูดว่าไอ้เจ้าหนูเอ๋ยพวกเราเป็นสัตว์มีสี่ขาค่อยไปค่อยมาก็ได้หรอกไม่จำเป็นต้องกระโดดโลดเต้นมันรำคาญคนอื่นอยู่ข้างล่างมีแต่ยักษ์นะนอนอยู่ที่นี่พวกนี้ใจบาปโหดร้ายข้าไม่เลือกนะขอพวกเราอย่าก่อกวนกันเลยค่อยไปค่อยมานะลูกเอ๋ยพวกเราจะปลอดภัยด้วยกันขณะนั้นพวกเขาจะเงียบกริบเลยผมก็พูดอีกทำนองเดียวกันขอร้องให้อยู่ด้วยกันแบบเงียบๆอย่ารบกวนซึ่งกันและกันอย่ากัดสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งของของที่เขาใช้อยู่แล้วพวกเราจะไม่ทำอะไรกับพวกเขาเหตุการณ์นั้นก็เงียบไปพักหนึ่งต่อมาได้ยินเสียงคล้ายคนดูดปากมันคงพูดกัน 2-3 ครั้งแล้วก็เงียบไปอีกต่อมาก็เริ่มมีเสียงวิ่งกันอีกผมเลยลุกขึ้นมานั่งและได้นั่งส่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้พวกหนูทั้งหลายจงเป็นสุขอย่าได้มารบกวนกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้รักษาตนให้พ้นภัยทุกตนเทอญผมไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวพวกสัตว์เหล่านั้นเลยไม่ว่าจะคิดฆ่าหรือว่าทำลายมันผมได้พูดและแผ่เมตตาไปดังนั้นถึง2ครั้ง2คืนไม่ได้ยินเสียงหนูวิ่งตอนดึกๆอีกเลยกลางวันก็เห็นมันวิ่งเพ่นพ่านที่หน้าบ้านของพวกเราแต่เราไม่ว่าอะไรมันหนูไม่กัดอะไรเสียหายจนผมจากบ้านที่พักอาศัยที่จังหวัดอุดรมาจนถึงทุกวันนี้ในปีพุทธศักราช2533ผมมาอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองคายโชคดีที่ขณะนั้นผมมาอาศัยอยู่ที่กับรองเจ้าอาวาสวัดมีชัยท่าและพระอาจารย์ก็มีเมตตาชวนให้ไปอยู่ด้วยได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างตอนเช้าตอนเย็นก็ลงสวดมนต์ไหว้พระ
พร้อมพระเนนในวัดนั้นก็ดีไปอย่างหนึ่งตอนเช้าพอพระฉันเสร็จก็เก็บปิ่นโตสำหรับกับข้าวไปรับประทานอาหารในห้องครัวตอนนี้มีลูกน้องคือพวกแมวเกือบ10กว่าตัววิ่งตามมาเป็นพรวนเลยทีเดียวเผลอไม่ได้เผลอเป็นคาบเลยทันทีต้องคอยใช้ไม้เรียวเตรียมไว้ไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่พอโยนอะไรไปก็แย่งกันตัวโตหน่อยก็แย่งตัวเล็กวุ่นวายไปหมดนอกนั้นยังได้รับทราบว่าพวกนี้พากันถ่ายอุจจาระตามมุมของศาลามากมายทำให้กลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในศาลานั้นลานวัดก็กว้างขวางพระเนนบ่นกันอุบเลยทีเดียวเรื่องเหม็นขี้แมวไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยทีเดียวผมเองก็ได้กินจะแก้ปัญหาอย่างไรหนอพอคิดได้อย่างนี้ในขณะที่โยนก้างปลาหรือกระดูกให้ครบทุกตัวแล้วก็ลองพูดทีเล่นทีจริงกับพวกมันว่าเอาต่อไปนี้พวกเรานะเอาอย่างนี้นะไม่ต้องแย่งกันละจะให้กินจนอิ่มทุกตัวไม่ต้องวิ่งวุ่นวายมานั่งรอไม่ต้องร้องรู้แล้วว่าหิวเรื่องสำคัญต่อไปนี้ขอร้องอย่าพากันอุจจาระปัสสาวะบนศาลาเลยทำให้พระเนนเก็บกวาดพวกเราเป็นสัตว์ทำบาปมากมายให้กับพระเนนนะเขาก็กินของเขาไปเราก็พูดไปโยนอาหารให้ไปพูดทุกวันที่แมวมากินอาหารต่อมาในระยะหลังๆนั้นแมวไม่วิ่งไม่ร้องอะไรมานั่งรอเลยทีเดียวและไม่ปรากฏมีแมวขี้อุจจาระปัสสาวะบนศาลานั้นอีกเลยจนถึงบัดนี้นั่นเป็นสิ่งอัศจรรย์ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับกระแสจิตคุยกับพวกมันต่อมาผมได้พบกับหลวงพ่อจรัญอีกได้ฟังหลวงพ่อเล่าก็ยิ่งสนใจเพิ่มขึ้นผมได้อ่านหนังสือหลวงพ่อในเรื่องต่างๆที่ท่านเขียนไว้มากมายมีแม่ชีคนหนึ่งชอบดูด่าว่าแมวนั้นมันก็ยิ่งถ่ายเรียราดให้เช็ดหลวงพ่อบอกว่าให้เลิกดูด่าพวกมันได้แล้วให้พูดจาพูดภาษาเขาดีๆแผ่เมตตาให้เขาบ้างตอนหลังปรากฏว่าพวกแมวไม่ถ่ายรถเตี้ยราดอีกเลยสิ่งเหล่านี้แสดงว่าอย่างไรผู้ที่ฟังเรื่องนี้คงคิดเอาเองได้นะย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ผมอยู่วัดมีชัยท่าหนองคายอีกทีหนึ่งตอนที่ผมไปอยู่ใหม่ๆนั้นแมวลงดินไม่ได้เลยสุนัขมักจะไล่กัดไล่งับทันทีมันสนุกวุ่นวายกับการทะเลาะกับหมาที่วัดนั้นเป็นประจำผมก็เลยบอกว่าเมื่ออยู่ด้วยกันให้รักกันได้ไหมอย่ากัดกันเราเป็นศิษย์ของพระอาจารย์นะเวลาให้เข้าสุขสุนัขผมจะบอกแบบนี้ทุกครั้งสุนัขกับแมวก็เป็นเพื่อนกันได้พูดทุกครั้งที่มีโอกาสพูดหรือโอกาสให้อาหารกับมันต่อมาสุนัขตัวใหญ่ๆที่เคยไล่กัดก็ไม่ไล่กัดแมวอีกแล้วตัวเล็กก็เล่นกันสนุกสนานสุนัขคาบหางแมวลากไปมาบางทีก็คาบคอแมวก็มีถ้าแรงไปแมวก็ตบเอาบางทีสุนัขก็เลียขนให้แมวดูแล้วก็น่ารักและน่าสงสารมีแต่สัตว์ที่เป็นลูกกำพร้าทั้งนั้นเพราะคนเขาเอามาปล่อยทิ้งให้กับวัดได้ดูแลทั้งนั้นเลยความจริงถ้าคนเราสามารถเข้าใจภาษาของสิ่งแวดล้อมได้ตัวอย่างเช่นต้นไม้ก็ดีสัตว์ก็ดีสามารถโอนอ่อนผ่อนตามกันไปถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันชีวิตคงน่าอยู่กว่าในปัจจุบันนี้มากมายทีเดียวการที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับหลวงพ่อจรัญและได้ฟังคำแนะนำจากท่านแล้วผมรู้สึกว่าตนเองนั้นมีความมั่นใจขึ้นมากกับสิ่งที่ตัวเองกำลังกระทำอยู่เช่นช่วยเหลือสรรพสัตว์ผู้ยากไร้สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาให้แก่เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายที่จริงไม่ใช่ของใหม่อะไรเลยแต่เหมือนมีกรรมปิดบังเอาไว้เท่านั้นเองผมเองได้รับผลตอบแทนอย่างคาดไม่ถึงและได้ผลทันตาเห็นอีกด้วยรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มอกอิ่มใจสบายใจที่ได้ช่วยงานกับหลวงพ่อประการหนึ่งได้ประกอบกรรมดีต่อไปเรื่อยๆผมเองมักจะแผ่เมตตาให้กับโยมพบาลเสมอๆคือจะตั้งจิตว่าอย่าพึ่งมารับผมไปเลยขอมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย
อย่างเต็มความสามารถก่อนผมขอแนะนำหนังสือต่างๆเมื่ออ่านแล้วทำให้มีความรู้สึกสบายอกสบายใจอ่านแล้วท่านจะเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นท่านจะหูตาสว่างขึ้นผมเองชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วและก็ถูกกับสิ่งที่ผมต้องการที่อยากจะรู้เรื่องราวต่างๆนั้นทดลองอ่านดูนะครับเพื่อจะดีขึ้นได้เช่นหนังสือเรื่องของเงากรรมแต่ละคนได้เขียนตามประสบการณ์ตนเองที่ได้เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตตัวเขาส่วนมากเป็นความไม่ดีของตนเองและได้ผลเป็นอย่างไรเขายอมเล่าความจริงที่เขาได้ประสบการณ์ในชีวิตของเขาเองนั่นแหละอ่านแล้วเข้าใจง่ายเพราะมีตัวอย่างประกอบทุกครั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้นก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นต่อไปหนังสือเรื่องตายแล้วไปไหนผู้เขียนส่วนมากเขียนเรื่องวิญญาณก่อนตายหลังตายตายแล้วฟื้นคืนมาเห็นอะไรบ้างมาเล่าให้กันฟังมีพระธุดงค์เล่าเรื่องการผจญภัยในป่าของตนการนำเอาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปต่อสู้กับอิทธิฤทธิ์ต่างๆบางคำบางศัพท์ก็เป็นทางธรรมะชั้นสูงแต่พวกเราธรรมดาก็อ่านกันได้ใครก็ตามที่กำลังกลุ้มอกกลุ้มใจหรืออยากทำร้ายตัวเองเพราะจิตใจเกิดความว้าวุ่นต่างๆเพราะแก้ปัญหาไม่ตกก็ดีก็ขอให้อย่าพึ่งคิดอะไรมากมายจงหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเรื่องราวของกฎแห่งกรรมมาอ่านดูบ้างบางทีอาจจะช่วยท่านได้คือมีเรื่องบางเรื่องที่ผู้ที่เขียนลงไปนั้นได้เขียนด้วยชีวิตจริงประสบการณ์จริงโดยตรงของเขาซึ่งหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันนั้นได้บอกให้เขียนหรือไม่ก็ไปหาปฏิบัติธรรมะที่วัดหลวงพ่อจรัญคือวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ขอให้ท่านผู้ที่ฟังในเรื่องที่ผมเล่ามานี้จงสุขกายสุขใจอย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจกันเลยช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ